พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนแรงบันดาลใจสู่เส้นทางนักวิทย์น้องๆหลายคนอาจเกิดความสงสัยในใจว่าถ้าเราเลือกเรียนสายวิทยาศาสตร์แล้วจะสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้างงานของนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยเป็นอย่างไรพี่ๆเขาทำอะไรกันบ้างหนทางก้าวสู่เส้นทางอาชีพเหล่านี้เป็นอย่างไรต้องเตรียมตัวในเรื่องใดบ้างเรามาติดตามกันนะครับบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรสวทช.เปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาเพิ่มพูนประสบการณ์นอกห้องเรียนและเสริมสร้างความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านกิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์วิจัยแห่งชาติของสวทช.ได้แก่ Nectech Biotech Mtech Nanotech และบริษัทเอกชนที่ทำวิจัยในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการค้นหาความถนัดของตนเองและก้าวเข้าสู่เส้นทางอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ในอนาคตกิจกรรมเยี่ยมชมจะช่วยให้เยาวชนได้เห็นวิถีชีวิตในการทำงานวิจัยในห้องปฏิบัติการของนักวิทยาศาสตร์ชมผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับประเทศได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้และนิทรรศการที่เชื่อมโยงผลงานวิจัยของสวทช.เยาวชนที่สนใจสามารถรวมกลุ่มสมัครมาเป็นหมู่คณะได้รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.nstda.or.th/ssh หรือ Facebook บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรพันธกิจพัฒนากำลังคนโดยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-564-8000